สวัสดีครับนครหลวงโปรโมชั่นร่วมกับทางด้านศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลกนะครับผมกำลังผลทหารอากาศมหากุศลวันนี้เราอยู่กันที่เวทีมวยชั่วคราววัดหวานบุญตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับไปดูคู่แรกครับการอุ่นเครื่อง6ยกของเจ้าไม้ครับสุริยันสรุ่งวิสัยหรือว่าสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นครับปัจจุบันเป็นรองแชมป์รุ่นแบนตัมเวทอันดับ2สู้กับนักมวยจากอินโดนีเซียซัมมี่แฮกเลอร์ครับคุณสันชัยสำหรับซัมมี่แฮกเลอร์เนี่ยเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามาชกเมืองไทยบ่อยมากนะครับแต่ว่าอายุแค่25ปีนะครับมาจากนอตเทนมารูบูครับในอินโดนีเซีย4ชกชนะ18นะครับแพ้32เสมอ2แล้วก็ไปชนะน็อก3ครั้งเคยผ่านการชกกับนักมวยไทยมาเกือบทุกคนแล้วครับวันเฮงนี่ก็เจอมาแล้วนะครับพนมลุงเล็กหลายๆคนครับที่เจอกับแฮกเลอร์มาก็ส่วนใหญ่แล้วนี่อย่างขนาดวันเฮงนี่น็อกไม่ได้นะครับน็อกแฮกเลอร์ไม่ได้มาดูครับวันนี้สุยันอดีตแชมป์โลกนะครับจะจัดการกับแฮกเลอร์ได้หรือเปล่าถ้าน็อกได้ในยกแรกครับเจอ11ตัวในห้างเจิดชัยนะครับ 5,000 บาทร้านบะเกลือคุ้มเลิศสุพรรณนะครับพันทิพย์ชั้นสามรับรางวัล 3,000 บาทครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีวิสูตรยิ่งอุปการนะครับนี่เป็นถึงระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับกรรมการรายนี้ไม่ธรรมดาครับแม่ทีมงานของแฮกเลอร์คุณสันชัยทีมพี่เลี้ยงมาแบบเข้มเลยนะครับดูครับว่าเจ้าไม้จะเช็คบินได้หรือเปล่ากำหนดไว้เพียง6ยกนะครับครับจิ้มท้องไปก่อนครับเจ้าไม้ดูหมัดหน้าให้ดีครับนี่ครับจังหวะฉกแล้วก็กระแทกแต่วันนี้แฟนๆล้นสนามเลยครับคุณสันชัยครับได้รับการสนับสนุนอย่างดีครับจากทีมงานของหลายๆฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนดูนะครับสุยันฟอร์มใหม่จะน็อกแฮกเลอร์ได้ไหมไม่มีใครน็อกเขาได้นะครับกับแฮกเลอร์หรือว่าเป็นนักมวยที่เหนียวแล้วก็มีท่าทรหดเป็นเลิศนะครับมีแฮกเลอร์มีคนเดียวที่น็อกได้ในเมืองไทยก็ยอดมงคลนะครับต้องดูครับสุยันยุคใหม่ครับพลังหมัดนี่หนักหน่วงกว่าเดิมเยอะแถมยังมีหมัดหน้าที่อันตรายครับเจ้าหงอคงนะครับสุยันนครหลวงโปรโมชั่นวันนี้มาเจอแฮกเลอร์ครับแฮกเลอร์เป็นมวยที่ตั้งรับดีแล้วก็เหนียวแน่นมากมาดูว่าวันนี้สุยันจะแหกด่านแฮกเลอร์ได้หรือเปล่าเราได้รับเกียรติจากท่านพลอากาศโทชวรัตน์มารุ่งเรืองนะครับในฐานะที่เป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันแล้วก็ท่านก็เป็นเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศด้วยแล้วก็อีกหลายๆท่านครับเดี๋ยวค่อยเรียนให้ทราบทางหน้าช่อง3นะครับวันนี้เป็นการผนึกกำลังของคนวงการมวยแล้วก็ทหารอากาศครับนอกจากเรื่องของมวยสากลแล้วยังมีมวยไทยให้ชมอีก3คู่นะครับวันนี้แม่เจอกับเจ้าไม้สุริยันนี่ถ้าหมัดหน้าช้ากว่านี่ลำบากแล้วคุณแสนชัยครับโดนกระแทกยับไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวหน้าช้ำหน้าบวมได้ครับต้องดูว่าแม้ว่าจะทนทานขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าโดนย้ำบ่อยๆจนหน้าช้ำหน้าเละนี่อาจจะแพ้ไม่ครบยกได้ครับสำหรับด้านซัมมี่แฮกเลอร์ครับแต่ว่าเป็นมวยที่ค่อนข้างจะรัดกุมนะครับซัมมี่แฮกเลอร์เอาครับพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาลับมาดูกันต่อนะครับภาพช้ายกที่ผ่านมาครับยกแรกกระแทกซ้ายนี่ครับแล้วจิ้มชายโครงครับทางด้านของสุริยันยก2ครับคุณสันชัยศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลกขอบคุณบริษัทเครื่องดื่ม150จำกัดนะครับเครื่องดื่ม M150 กาชีวิต AA ครับรถยนต์มิตซูบิชิก่อแก้วนาโนนะครับจิ่วเจิ้งปู่เซิงเจียวหนังและจิ่วเจิ้งอิชิเจียวหนังและห้างกระยาตราเสือ11ตัวครับลุ้นกันต่อนะครับยกแรกผ่านไปครับจังหวะฝีมืออยู่ที่เราครับทางด้านของซัมมี่แฮกเลอร์นั้นยังไม่ได้ออกหมัดหลังเลยนะครับเพราะว่าความไวของสุริยันดูครับแม่แต่ว่าเขาก็ทิ้งทั้งไหล่นะครับตัดลำตัวครับลูกนี้โดนแล้วก็มีอาการงองๆเหมือนกันครับซัมมี่แฮกเลอร์โดนขวาเข้าไปดูจังหวะอยู่นะครับทางด้านสุริยันแม่หมัดหน้าดีจริงๆครับหมัดหน้านี่ฉกแต่หมัดนี่โอ้โหแต่ว่าแฮกเลอร์เนี่ยเขามีการบล็อกการสมมุติกันน็อกที่โอ้โหใช้ได้เลยเหมือนกันยังละเอียดอยู่นะครับเกมบนสังเวียนต้องขอบคุณท่านพลอากาศตรีไกรพลยั่งยืนนะครับท่านพลอากาศตรีวีรพลนินจินดาแล้วก็พลอากาศตรีสุทธิพันธ์ต่ายทองท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายชาญพงเพชร
คุณนำศักดิ์อุทัยศรีสมนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง6แล้วก็คุณถาวรชมสาครครับผู้แทนเครื่องดื่ม M150 ก็มานั่งลุ้นนั่งเชียร์อยู่ด้วยตอนนี้นี่จงไม้ครับเน้นหมัดหน้าอย่างเดียวครับโอ้โหแล้วนี่ครับหมัดชุดตามมาเรียกเสียงปรบมือได้เลยนะครับสวยงามครับหมัดชุดของสุยันดูแล้วเพลินนะครับการออกอาวุธของสุริยันครับหรือว่าเจ้าไม้โดยเฉพาะหมัดหน้าพอออกหมัดหน้าแล้วขยับเท้าหลังนี่ครับเติมเต็มทำให้น้ำหนักทิศทางหมัดนั้นแรงมากขึ้นนะครับต้องมาดูครับว่าแฮกเลอร์เพิ่งเจอสุยันครั้งแรกเนี่ยครับจะเป็นไงจะต้านไหวไหมครับเพราะว่าปกติเขาเป็นมวยที่ป้องกันตัวดีนะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอยับฉกของสุยันครับกระแทกไปเรื่อยนี่ไม่แน่เหมือนกันนะครับจุกจิกรำคาญยิ่งกว่าสีภรรยาที่บ้านนี่ครับแม่หมัดหน้าของทางด้านสุริยันรำคาญครับกระแทกจนคู่ต่อสู้นี่ยังเข้าไม่ถึงตัวครับดูครับนี่ครับ1-2มาเป็นชุดโอ้โหเป็นไงคุณแสนชัยเร็วมากครับมองแทบไม่ทันครับแต่ว่าอย่าพลาดนะครับซัมมี่แฮกเลอร์ชักยั่วแล้วครับแม่โดนอยู่ข้างเดียวเบื้องทองอีก 3,000 บาทนะครับนับน็อกได้นอกจากเสือ11ตัวร้านเครื่องคุ้มเลิศสุพรรณนะครับปันทิพย์แชมป์3กับมงวานคุณชัยโรจน์กาญจนาเสียโรจน์ครับ3,000บาทก็คงจะนั่งลุ้นอยู่หน้าจอแล้วครับพี่เลิศสุพรรณตอนนี้เอาละครับหมดยกที่2พักอีกครั้งนึงเดี๋ยวกลับมาครับภาพช้ายกที่ผ่านมาครับดูจังหวะกระแทกของเจ้าสุริยันครับโอ้โหเติมเต็มครับนี่ครับชุดนี้นะครับถึงกับเอียงนะครับทางด้านของซามี่แฮกเลอร์ลุ้นกันต่อครับศึก M150 พลังกำปั้นสถาโลกขอบคุณห้องอาหารครัวคุณสาหร่ายนะครับจุดพักลกพักโกงที่ชุมพรบริหารงานโดยคุณเพิ่มศักดิ์คุณนิพาคงชูชื่นครับมอบ 3,000 บาทแล้วก็ยาหม่องน้ำเชียงเชียงอิ้วยาน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชียงเชียงอิ้วนะครับโดยเกียรติทวีอินเตอร์ไพรส์อีก 3,000 บาทคุณอมรินทร์พรประธานครับขอบคุณพาราแคปนะครับมาชอบบามแอนตาซิลครับไดฟิลินรวมทั้งรูปแบบรถยนต์ตองหนึ่งนะครับรวมทั้งแล้วบริษัทมาชาหลักจำกัดนะครับชมกันต่อครับแม่มาถึงตอนนี้นี่สุยันก็เดินหน้าถล่มตลอดนะครับครับแต่แฮกเลอร์นี่ตั้งรับจริงๆครับเป็นมวยที่เน้นเกมตั้งรับโอ้โหนี่ดูครับเจ้าไม้นี่ต้องบอกว่า112ก็ต่อยได้115ก็ดี118ก็แกร่งนะครับคุณสัญชัยแต่ว่าวันนี้เจอ120ครับจะกดให้คู่ต่อสู้หล่นได้หรือเปล่าเอาครับหนวดลำตัวแล้วครับขวากับซ้ายสลับตัดกันไปแม่แฮกเลอร์นี่แกระวังตัวตลอดนะครับต่อยรัดกุมมากครับน่าละครับมิเลอร์มีตอบโต้แล้วนะครับแฮกเลอร์น่าจะสุยันพอแฮกเลอร์ตอบโต้มานี่ก็ตอบโต้คืนกลับไปกับหลายหมัดมีโยกด้วยแล้วนะครับอดีตแชมป์โลกครับเจ้าหงอคงสุยันนอกจากฝีไม้ลายมือเรื่องของหมัดมวยจะสวยงามแล้วอาชีพรองก็คือตัดผมได้สวยงามนะครับรายนี้เอาแล้วครับมาอีกแล้วมุมเดิมเที่ยวนี้โดนสวนคืนครับโอ้โหซ้ายตัดลำตัวแล้วขวากดหูครับแม่โดนแค่เอียงครับแค่ซึมต้องดูว่าความเร็วความคมสุยันครับจะจัดการกับแฮกเลอร์ได้หรือเปล่าเป้าหมายสุยันก็กลับมาชิงแชมป์โลกอีกครั้งนะครับแต่ต้องตัดชื่ออีกครั้งหนึ่งกับนักมวยขาดซักนะครับครับก็ลุ้นนะครับทีมงานของนครหลวงโปรโมชั่นจ่อคิวฮิตเลยนะครับทั้งสุริยันนวพลแล้วก็อีกรายหนึ่งครับศรีสะเกษซ้ายคล่อมไปครับแม่แฟนๆนั่งกันเงียบปิดเลยครับก็ส่งเสียงเชียร์กันได้นะครับนักมวยก็เหมือนนักร้องแล้วคุณสายชัยไม่มีเสียงเชียร์นี่ก็ไม่มีกำลังใจครับอ้าวกำลังใจมาเลยครับจากในห้างเชิดชัยนะครับก่อนบินไปไต้หวันขออาชีพอีกที่ 3,000 นะครับเสือ11ตัวห้างเฟื่องทองสุยันกำลังใจครับเดินหน้าอ้าวโอ้โหหมดยกอีกแล้วครับครั้งหนึ่งครับยกกลับมาดูภาพช้ายกที่ผ่านมานะครับจังหวะเติมเต็มของเจ้าสุริยันครับนี่ครับซ้ายแม่ติดหัวไหล่ครับแต่ว่าขวาดอกนี้โดนเต็มกกหูของซามี่แฮกเลอร์ลุ้นกันต่ออันที่4ครับศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลกครับคุณสัญชัยขอบคุณครับอีโนโปริตารถเก่งนะครับปุยตาพระอาทิตย์คู่ปุ๋ยตาปลาหมอแดงนะครับ 1,500 ดาวและไทยวิวัฒน์ครับ
คุณท่านพลอากาศเอกระพีพัฒน์ลาบเลิศบุญนะครับนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมอบเงินสนับสนุน 50,000 บาทครับเอาละครับมาแล้วครับเวลาของเจ้าสุริยันเจ้าไม้เสียงเชียร์ก็รออยู่นะครับได้เวลาเขย่าแล้วครับเหมือนจะชวนทะเลาะแล้วครับพอเบียดไปกระทะน้ำหนักหมัดโบนป๊อปสั่งลุยแล้วครับคุณแสนชัยโอ้โหที่ตอนนี้นี่วงในกันเลยนะครับดวลวงในกันครับเอ็กเลอร์ก็ดวลวงในด้วยอ้าวใครดีใครอยู่แล้วครับพิสูจน์กันเลยขอให้เอ็กเลอร์ออกหมัดเท่านั้นแหละครับมีช่องให้สุริยันดูซิว่าพลังหมัดสุริยันจะสะกดเอ็กเลอร์ได้หรือเปล่าเอาเลยครับลุยไปชุดแล้วสุริยันเดินสายศีรษะเข้าหาคู่ต่อสู้แล้วนะครับมั่นใจแล้วครับเบียดไป3ยกเรียวแรงพละกำลังรู้แล้วครับว่าใครจะดุเด็ดใครจะเหนือกว่าโอ้ยโดนซ้ายของแฮกเลอร์เอียงเหมือนกันครับสุริยันอย่าลืมว่าเรานั้นแค่118นะครับครับวันนี้เบ่งขึ้นไป120เพราะฉะนั้นปะเก่งใหญ่ปะทะกับเก่งเล็กแล้วครับดูครับแฮกเลอร์นี่ก็ต่อยหลายน้ำหนักเหลือเกินครับนี่น้ำหนักของเขาก็สบายเลยนะครับ120เนี่ยเพราะว่า115 122ไม่ต่อยมาแล้วนะครับมาแล้วครับยืนเบียดลมหายใจแล้วนะครับปลายเท้าเหยียบปลายเท้าแล้วกรรมการวิสูตรงั้นออกมาเตือนให้ทั้งคู่ระวังศีรษะครับแหมโดนศีรษะเข้าไปเหมือนกันครับสุยันมีคำศีรษะเหมือนกันครับเอาละครับอยู่วงนอกต่อเมื่อกี้วงในนะครับวงในนี่เห็นเลยว่าแฮกเลอร์อันตรายเหมือนกันนะครับสุยันมีโดนสวนเหมือนกันเอาละเดินลุยต่อครับสุยันแต่เฮกเลอร์นี่มาออกหมัดสู้นี่ยิ่งมันเข้าไปใหญ่ครับระบบการป้องกันตัวของเฮกเลอร์ดูครับลดการลงมาปิดชายโครงปิดหน้าท้องครับเกรงให้สุริยันนั้นต่อยก่อนนะครับแล้วรอจังหวะสวนงามๆเอาครับล้วงงัดล้วงงัดซ้ายงัดขวาโดนนะครับแต่แค่สั่นๆแค่นั้นครับยังไม่ถึงกับแกว่งกับเป๋นะครับทางด้านของเฮกเลอร์แม่ดูแล้วที่ลำตัวมีปัญหาเหมือนกันจะลองเจาะลำตัวได้เลยครับแหมสุริยันโอ้โหเจาะแล้วหน้าอย่าเปิดนะครับโอ้ยอันตรายครับพวงแล้วอันตรายต้องระวังครับเอาครับแต่ว่าสุริยันเหมือนจะมั่นใจในน้ำหนักแล้วก็ทิศทางครับเร่งเลยครับยกนี้โอ้ยไปกันมันมากครับคู่นี้คุณสันชัยครับเนี่ยครับคู่คุณเครื่องที่เหมาะสมสุดๆแล้วนะครับแซมมี่แฮกเลอร์ก็ต้องเอาของเหนียวของแข็งอย่างนี้นะครับเป็นการพิสูจน์พักอีกครั้งนึงเดี๋ยวกลับมาผลงานของสุริยันมีข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทัพอากาศครับร่วมกับบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับจัดคอนเสิร์ตคนหัวใจสิงห์ครับอัศนีวสันต์ในวันที่28กุมภาพันธ์สนามกีฬากองทัพอากาศสนามทุบปัตเตมีครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาก็จำหน่ายบัตรในราคา300บาทนะครับแล้วก็มีจำหน่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7ถึง11ทุกสาขาเซอร์วิส11ถึง17นะครับทุกสาขาที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็บริเวณสนามกีฬากองทัพอากาศสนามทุบปัตเตมีครับในวันที่28ไปดูพี่ป้อมกับพี่โต๊ะอัศนีวสันต์ครับคุณโคเกตโทเทลนะครับโคเกตซอลเฮอร์บัลครับแล้วก็โปรเทคครับโซฟเกสครับยังมีนะครับร้านประเครื่องคุ้มเลิศสุพรรณครับชั้น3อวงวานคุณชัยโรจน์กัจจนาศิราโรจน์ครับ 3,000 บาทนะครับห้างขายยาตระเสือ11ตัวครับนะฮะจะใช้บุญญานันท์อีก 3,000 บาทครับและรวมทั้งจิ๋วจักรีชี่เจ้าหนังครับขอบคุณกาแฟเฉลิมพลมลคำครับกล่องสีแดงโดยเฉลิมพลมลคำนักร้องแดนอีสานแหมสนุกครับคู่นี้เรานั้นเล็กกว่าครับโดนแล้วแกว่งไปแกว่งมาโยกไปโยกมาแล้วครับยกนี้ของซัมมี่แฮกเลอร์แม่ไหวจริงๆครับเจ้าไม้สุริยันนี่ครับไม่มีช่องไฟให้หายใจเลยครับนี่ครับคุณสมบัติของนักมวยต้องปอดใหญ่ปลายแรงครับแล้วหมัดหน้าต้องหลากหลายแต่อย่าเพลินนะครับแฮกเลอร์นั้นกะบวกแล้วครับคุณสัญชัยอุ้ยโดดขวาเอ้าโอ้โหบวกขวาอันตรายมากครับแฮกเลอร์เอ้าสุริยันโดนเหมือนกันนะครับนี่นะครับซัมมี่แฮกเลอร์มาแล้วเสียงเฮมาแล้วครับเสียงเฮมาแล้วฝันและกำลังใจของสุริยันอยากจะเห็นนับน็อกแล้วครับโอ้จัดเต็มจัดหนักแล้วครับยกนี้แม่แต่ว่าโดนแล้วไม่สะเทือนครับเฉยๆครับโอ้โหทนทรหดแล้วก็เหนียวแน่นนะครับกรรมการพิสูจน์เตือนอีกครั้งนึงครับทั้งคู่
ต้องระวังศีรษะครับจังหวะพุ่งเข้าไปปิดเข้าไปนี่ไม่ใช่วัวชนแดนสตอนะครับอาจารย์อเนกคงทองคำบอกว่าแม่มันเหลือเกินครับวัวชนแต่นี่มวยครับมวยสากลศีรษะโขกชนกันไม่ได้ครับศีรษะชนกันนี่มีแตกเลยนะครับโอ้โหดูครับสุยันล้วงลำตัวโอ้โหเบิ้ลเป็นชุดครับเบิ้ลโกติชัยครองแม่ดื้อด้านจริงๆครับซามิเอ็กเลอร์รายนี้โดนไม่รู้เท่าไหร่ครับแต่ว่าแค่สะดุ้งสะเทือนโอ้ยโดนสวนครับสุริยันโดนขวาบวกเข้าไปต้องระวังแล้วนะครับเขากะทิ้งไพ่ใบสุดท้ายแล้วน่าเอ็กเลอร์ขวาสวนนี่อันตรายมากสุริยันใส่เป็นชุดครับมีอัปคัตเสยขึ้นไปเอ็กเลอร์นี่ล็อกแน่นเลยนะครับต้องระวังศีรษะด้วยครับเอ้ามีคอสั้นๆเลยครับเอ็กเลอร์แม่ต่อยากครับเก็บนี่ลำบากเลยทีเดียวสำหรับทางด้านแฮมเบียร์เลอร์สุยันครับเน้นเคาะโอ้โหหมดยกอีกแล้วครับผ่านมาครับเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ28กุมภาพันธ์ที่สนามกีฬากองทัพอากาศสุพัฒน์มีเราทำอากาศร่วมกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับจัดคอนเสิร์ตคนหัวใจสิงห์ครับไปดูพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์นะครับ28เริ่มเวลา18นาฬิกามีบัตรขายหน้างานครับที่สนามสุปัตเตมีลุ้นกันต่อคุณสันชัยยกสุดท้ายครับแม่ใครเป็นแฟนพี่ป้อมพี่โต๊ะนะครับไปชมกันได้เลยหาชมยากครับวันนี้ขอบคุณนะครับทางด้านคอลเกตนะครับคอลเกตรวมทั้งคอลเกตโทเทลคอลเกตซอลนะครับสูตรโปรเทคครับอีโนครับรวมทั้งถุยตารถเก๋งครับแล้วก็อิชตันชมกันต่อแล้วเคี้ยวไม่ลงซะแล้วครับคุณสันชัยครับเพราะว่ารูปร่างโครงสร้างของซามิแฮกเลอร์นี่แกใหญ่มากครับโดนไม่รู้จะโดนเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังทนได้ครับใครก็เคี้ยวยากครับคุณนันเจ้าชายครับเพราะนี่คือซามิแฮกเลอร์ที่เรารู้จักกันดีนะตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับรายนี้มาแล้วไม่ยอมสยบให้กับใครง่ายๆครับครับแม่ต้องระวังครับพุ่งเข้าไปศีรษะเสียวไส้ครับครับโป้งเข้าหางคิ้วนี่แม่คิ้วอาจจะเลื่อนได้นะคุณท่านชัยตอนนี้เริ่มก้มต่ำแล้วนะครับด้านซามิแฮกเลอร์ต้องระวังครับทางด้านเจ้าไม้ครับชกไปด้วยต้องเซฟตัวเองไปด้วยครับนักมวยที่ดีเพราะว่าทางด้านโปรโมเตอร์คุณสุรชาติพิสิทธิ์พุทธินันท์นั้นได้ขีดเขียนเส้นเอาไว้แล้วนะครับอีกไม่ช้าไม่นานครับจะได้กลับมาเขย่าบัลลังก์โลกสถาบันหลักอีกครั้งนึงนี่เป็นอดีตแชมป์โลกนะครับครับโอ้โหไม่อยู่ครับต่อยไม่อยู่ครับแหมเอ็กเลอร์นี่เจอความเร็วเข้าไปก็ยังเฉยนะครับครับสปีดมัดนี่เป็นรายอื่นเบียดกันไปอย่างนี้นี่ชีวิตตกขีดแดงไปแล้วนะครับแต่นี่เป็นซามี่เอ็กเลอร์ครับจากอินโดนีเซียรายนี้สี่ห้าไฟที่ผ่านมานี่สุยันน็อกตลอดครับแต่ไฟนี้สงสัยจะเสียสถิติหรือเปล่าด้วยซามี่เอ็กเลอร์นะก็เหมือนกับเป็นการทดสอบทางด้านของสุริยันด้วยนะครับคุณสุรชาติเสียบุยก็สั่งของใหญ่ของแข็งของหนักมาเลยครับคือสมิธเกลือจะเป็นบททดสอบที่ดีสุดสำหรับมวยสร้างของไทยเราครับโอ้โหทิ้งขวาครับโดนนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนแต่ว่าทนได้ครับสมิธเกลือเอาครับช่วงโค้งสุดท้ายเดี๋ยวดูครับสุริยันจะจัดเต็มให้หรือเปล่านี่ครับมาแล้วครับ1-2 1-2 อีกทีนึงดูครับความไวโอ้โหออกหมัดสวยงามครับเจ้าไม้แหมเด็กเสียงเฮจากแฟนมวยตลอดเลยนะครับเจ้าไม้เวลาออกมาเร็วๆรวดเร็วครับดูเหมือนจะอยากจะเอาหัวโขกครับแม่โมโหครับไม่รู้จะทำยังไงครับต่อยไม่ลงครับก้มหัวลงไปให้เลยครับนั่นครับดูครับโยกโยกเล่นจังหวะครับโชว์สายตาแล้วครับปลายยกแล้วครับต้องระวังนะครับอย่าให้หางคิ้วแตกไปนั่นขาดนะครับโอ้โหหมดยกครับเอาครับไปพักชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้าแล้วก็การชูมืออย่างเป็นทางการพักครู่เดียวครับทั้งหมดครับของสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นครับนี่เป็นความทรงจำทั้งหมด6ยกครับไฮไลท์สวยๆของช่อง3ตัดมาให้แฟนๆได้ดูทุกช็อตทุกมุมครับดูครับนี่ครับต่อยดีมากครับวันนี้แต่ว่าคู่ต่อสู้นั้นใหญ่เหลือเกินครับเรานั้นจริงๆแค่118ครับครับแต่ว่าวันนี้120คุณนะชัยต้องยอมรับวันนี้เป็นซามิแฮกเลอร์จอมโทรหดด้วยนะครับแล้วดูครับนี่ครับจังหวะรัวเป็นชุดเลยครับแหมดูครับล้วงลำตัวกดใบหน้ามีอัปคัตครับเราไป4คืนมาแค่1ครับซามิแฮกเลอร์นี่ครับช้าๆสวยงามครับช็อตนี้ดูครับตัวเต็มนะครับนี่ครับล้วงมาจากด้านล่าง
หมัดอัปคัตหรือว่าหมัดสอยดาวครับแล้วตบด้วยซ้ายโดนจริงนะครับโดนเยอะครับแต่ว่าแหมไม่ลงจริงตรงนี้ไปครบคุณสมิงขาวหรือว่าคุณดำรงไต่ทองเรียนเชิญครับครับท่านผู้ชมที่รบครับเมื่อชกกันครบยกกรรมการชูมือเลยครับกรรมการวิสุทธ์ก็ชูมือให้อดีตแชมป์โลกของเรานะครับสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นเป็นผู้ชนะคะแนนนะครับ